بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องอันดับแรกไฟที่3ของทริปวันนี้นะครับเราเล่นมาตั้งแต่บ่ายพี่น้องจนมาเย็นแล้วมาค่ำคือถ้าต่อมีอีกรอบเราก็ไปไหวนะครับอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องเพราะว่าแรงเรามีอย่าเก็บไปเพื่อดุนยาเยอะถ้าเราทำโอทีไหวงานดาวะก็ต้องโอทีเช่นกันงานอาคิเราะห์ก็ต้องมีโอทีเช่นกันพี่น้องดังนั้นนะครับแต่บรรยายนี่ผมต้องเมื่อยคอแน่ๆเพราะคลิปเพราะว่าปกติผมบรรยายปุ๊บพี่น้องจะอยู่เซตหน้าผมหมดเลยขอดุอาให้บ้านท่านได้มีความกว้างขึ้นอีกได้ครับเพราะสงสารผมนะฮะผมเป็นคนบรรยายแล้วชอบมองหน้าคนนะครับมา นะพี่น้องได้โอ้โหก็จะซากล้อแหมนี่ระดับ CEO ทั้งนั้นเลยนะครับช่วยเลื่อนให้ผมเอายังมาได้ครับได้มากเลยครับอันทำดูเลยแล้วคราวนี้เห็นหมดหน่อยได้ฮะมีคนนั่งเป็นเพื่อนไหมพอดีได้นะครับบางดาวุฒินะได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องชูโกต่ออัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสทำงานอยู่และดังนั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องตั้งเจตนาก่อนทุกที่ที่ผมบรรยายพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ลืมผมจะเตือนตัวเองและเตือนคนฟังเสมอว่าอินนามัลอะมาลูบินนียะฮ์แท้จริงการงานทั้งหลายอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราอิหม่ามบุคอรีให้ความสำคัญหะดีษบทนี้มากพี่น้องถ้าท่านเปิดซอฮีห์อิหม่ามบุคอรีบทแรกๆที่เห็นเลยพี่น้องคือหะดีษบทนี้อุลามาวิจัยวิเคราะห์ทำไมอิหม่ามบุคอรีถึงขึ้นหะดีษนี้ก่อนหะดีษอื่นเลยทำไมไม่เรื่องขึ้นอะกีดะห์ทำไมไม่ขึ้นเรื่องตอวีทำไมไม่ขึ้นเรื่องอื่นก่อนเรื่องอามาลูบิเนียตขึ้นตัวบทแรกเลยเขาจึงวิเคราะห์ลงไปในลักษณะของอิหม่ามบุคอรีพี่น้องบอกว่าที่ขึ้นเกี่ยวกับตั้งเจตนา1เพื่อเตือนตัวท่านเองในการบันทึกหะดีษบทต่อไปเตือนคนอ่านเมื่อเปิดอ่านแล้วศึกษาหะดีษด้วยความอิคลาสผมเตือนพี่น้องวันนี้เพื่อ1เตือนตัวเองในการบรรยายให้มีความอิคลาส2เตือนคนฟังต้องเนียตที่ดีฟังศาสนานะพี่น้องที่ผมเตือนบางทีพูดอาจจะเข้าหูไม่เข้าหูต้องฟังนะครับผมไม่มีสังกัดไหนแล้วก็ไม่คิดจะสังกัดใครด้วยทำไมอุสตาผมบอกงานศาสนาผมยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอยู่ภายใต้อานัตใครดังนั้นพี่น้องรถเวลาไม่มีอู่ประจำนะสบายเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นนักดาวะไม่มีสังกัดบรรยายตรงไหนบายานตรงนั้นฟังศาสนามี2เนียเท่านั้นพี่น้อง1เพื่ออามันเองรู้อะไรปฏิบัติรู้แล้วทำนี่คือเนียแรก2เมื่อทำแล้วก็ดาวะบอกคนอื่นต่อไป2อย่างไม่มีฟังแล้วไปเถียงเพื่อเอาชนะพี่น้องไม่มีฟังแล้วเพื่อไปประดับอวดรู้ว่ากูก็รู้จะได้มีเรื่องคุยกับเพื่อนไม่มีประโยชน์ฟังเพื่ออามันแล้วฟังเพื่อบอกคนอื่นต่อๆไปศาสนาจึงมาถึงเราไงครับถ้าซอฮาบะฮ์ฟังเพื่อเถียงอย่างเดียวพี่น้องบางสะพานอาจจะทำชีริกอยู่เต็มบางอะไรนะบางตลาดอาจจะทำชีริกเต็มเมืองเลยพี่น้องเพราะศาสนาไม่ถึงเราอาเลมอุลามะตาบีอินซอฮาบะฮ์อดีตเขานั่งเถียงกันอยู่เลยไม่มาถึงพวกเราที่นี่อินชาอัลลอฮ์นะเพื่ออามันแล้วเพื่อบอกต่อไม่เถียงไม่เอาชนะกันไม่อย่างนั้นปัญหามันจะมีตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังพี่น้องตราบใดที่หัวใจท่านยังไม่หยุดเต้นพี่น้องอิสลามเรา
สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งสอนแล้วบอกอยู่เสมอในกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานแล้ว30จุดท่านต้องวิเคราะห์ด้วยในยะอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราพี่น้องไม่มีแม้แต่อายะเดียวที่อัลลอฮ์จะสอนบ่าวของอัลลอฮ์ให้มีความมุ่งหวังที่กระจอกและเล็กน้อยจริงหรือไม่พี่น้องอ่านอายะวะอิลาร็อบบิกะฟัรฆับและยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเจ้าจงมุ่งหวังพออัลลอฮ์บอกตรงนี้พี่น้องในยะมุสลิมเขาหัวใจทั้งหมดอัลลอฮ์สอนอิลาร็อบบิกยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเจ้าต้องมุ่งหวังพอบอกเรื่องดุนยาพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เราเรื่องดุนยาชีวิตในดุนยาไม่มีอะไรเลยละอิบวะละฮุนสิ่งสนุกสนานความเพลิดเพลินชั่วครู่ชั่วคราวอ่านในกุรอานอีกพี่น้องอัลลอฮ์สอนมนุษย์ให้มีความหวังแล้วต้องหวังให้ยิ่งใหญ่ด้วยอะไรครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดูอัลลอฮ์บอกยังไงในกุรอานซะริอูوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ จงรีบเร่งนะไปไหนอ่ะไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์และไปสู่สวนสวรรค์อัรดุฮัสสะมาวาตความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินมุสลิมจึงถูกอบรมจากอัลลอฮ์ให้มีความหวังตลอดเวลาไม่เคยถูกสอนให้เรามีคิดอะไรที่กระจอกไปเนาะไม่เคยสอนให้เรามีความคิดที่คิดเล็กๆ เราคิดแต่ละโปรเจกต์พี่น้องสู่สวรรค์หมดเลยนั่นความหวังเรานบีมาสอนเราอีกถ้าจะขออะไรนะขอสวรรค์จากอัลลอฮ์จงขอฟิรดาวส์อัลลอฮ์ทำไมนบีสอนขอฟิรดาวส์ขอโทษนะครับลองเช็คอามันเรากับฟิรดาวส์คุ้มไหมผมมาบอกพี่น้องจะซื้อรถนะอย่าไปซื้อรถญี่ปุ่นนะซื้อตั้งที่ซื้อเฟอร์รารี่เลยอัลลอฮ์อาจารย์ให้ฉันซื้อเฟอร์รารี่บ้านยังเช่าอยู่เลยทำไมสอนไม่ซื้อรถเฟอร์รารี่เพราะผมจะบอกว่าอย่าทำและอย่าคิดอะไรที่เล็กๆจงคิดให้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่เคยสอนให้ท่านคิดเล็กในเรื่องของอาคิเราะห์ถ้าดุนยาใช่ไปน้องดุนยาอัลลอฮ์ไม่สอนให้เราคิดการโตคิดจนเวอร์เลยเถิดไปนบีไม่สอนอุมมะห์ให้คิดเลยเถิดจนเรื่องดุนยาลองดูสิพี่น้องนบีสอนยังไงอุนซุรอิลามันฮุวะอัสฟะละมินกุมดูนะคนที่ต่ำกว่าเราเรื่องดุนยานบีไม่เคยสอนให้เรามีความหวังอะไรสูงส่งพี่น้องวันนี้ท่านมีกินไหมท่านมีน้ำดื่มท่านมีอาหารกินท่านนอนหลับท่านฉี่ได้ท่านอุจจาระออกท่านไม่เจ็บไม่ปวดพอแล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มีบ้านไว้นอนมีห้องไว้รับแขกมีน้ำไว้เสิร์ฟอาจารย์เอาอะไรอีกอ่ะพี่น้องให้หมากินยังได้สวรรค์เลยแล้วมีน้ำเลี้ยงคนขนาดนี้พี่น้องอะไรอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ดุนยาพอแล้วนี่80แล้วยังคิดจะสร้างหอพัก80แล้วยังคิดจะผ่อนรถเบนซ์90แล้วยังคิดโปรเจกต์จะขยายออฟฟิศจะเปิดตรงนั้นบางเอ้ยเก็บตังค์ไว้ไปอุมเราะห์เถอะเก็บตังค์ที่ท่านมีจะเปิดออฟฟิศพันล้านถามคนในมุกเกมคนละหมาดยะมาอะฮ์5เวลาใครยังไม่ไปฮัจญ์ช่วยพี่น้องสร้างคนดีกว่าสร้างตึกสร้างตึกเป็นพันล้านแต่คนไม่ซอแล้วสุดท้ายคนในมุกเกมมันจะมางัดหอพักท่านเองล่ะจำไว้ดุนยานบีไม่สอนให้มองการเวอร์จนเลยเถอะพี่น้องมุสลิมีนเข้ามาข้างในเลยนะครับข้างในฟังจะตะวัดยุ่งกว่าข้างนอกนะพี่น้องนี่วัยรุ่นก็มีแต่วัยรุ่นโอ้โหผมถ้าวัยรุ่นนะผมบอกดูสตาร์บัคลีนะเวลาผมบรรยายท่านต้องเนียดเหมือนฟังเดอะแมสซิงเกอร์รู้จักไม่โต๊ะแม่ถ้าโต๊ะบอกรู้จักแม่ซิงเกอร์นี่ผมกลับบ้านเลยนะทำไมอาจารย์เวลาดูวัยรุ่นมันดูละครสิพี่น้องเวลามันดูแม่ซิงเกอร์เวลาหน้ากากทุเรียนเวลาหน้ากากอีกาหวีดเสียงขึ้นอัลลอฮ์ตะวัดยุพยายามดูว่ามันคือใคร
พยายามพิจารณาว่าเหมือนมันจะมองทะลุหน้ากากฟังบรรยายต้องแบบนั้นต้องตะวัดโยกไปน้องมองผมนี่แล้วทะลุถึงหัวใจผมไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักนบีจึงไม่สอนแต่นบีถ้าเรื่องอาคิเราะห์นบีไม่พิจารณาด้วยอามานท่านแบบนี้นะไม่ต้องขอหรอกระดับฟิดเดาให้พ้นนรกก็พอแล้วหะดีษไหนพี่น้องถ้าขอฟิดเดาเลยนบีพูดอุมูมนะครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะอบูบักรไม่ได้เจาะจงเฉพาะอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมูมเลยอุมมะห์นบีทั้งหมดเข้าไปในความหมายที่นบีให้ขอฟิดเดาส์อัลลอฮ์และคนอย่างเราอายอุสตะฉันอายจะยกมือขอฟิดเดาส์กับอัลลอฮ์เมื่อวานยังกินเหล้าอยู่เลยอย่าหมดหวังสิอย่าหมดหวังสิพี่น้องท่านดูด้วยสายตาโอ้ฉันจะเลวฉันจะเอาขอได้พี่น้องอย่าหมดหวังจงตั้งความหวังให้ยิ่งใหญ่เรื่องอาคิเราะห์ซอฮาบะห์นบีพี่น้องรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอบีอะห์นี่ชื่อลงท้ายด้วยตามุอันนัสแต่ผู้ชายนะครับท่านรอบีอะห์จะคอยช่วยเหลือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดมัดตลอดที่บ้านนบีพี่น้องดูซอฮาบะห์รักนบีนะครับอยู่กับนบีนอนค้างหน้าบ้านนบีนบีลุกขึ้นมากลางคืนเอาน้ำมาให้นบีอาบน้ำละหมาดในการลุกละหมาดตาหยุดยามค่ำคืนซอฮาบะห์คอยช่วยเหลือเฝ้าหน้าบ้านนบีต้องการอะไรฉันช่วยเหลือตลอดนบีพี่น้องเห็นรอบีอะห์คิดมัดดูแลตลอดนั่งครั้งหนึ่งนบีถามรอบีอะห์อยากได้อะไรบอกฉันนบีรวยนะครับนบีมีตังค์เยอะนะครับเปล่าเลยนบีจะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ถ้านบีขอพี่น้องดุอาอุลมุสตะญับดุอาที่ไม่ถูกตอบกลับดุอาที่อัลลอฮ์รับถ้านบีสาปแช่งต้องได้รับความสาปแช่งกับคนคนนั้นถ้านบีขออภัยโทษอัลลอฮ์อภัยโทษไอ้กับคนคนนั้นรอบีอะท่านต้องการอะไรรอบีอะพี่น้องรอบีอะทันทีที่ได้คิดได้ยินคำนั้นขอโทษนะครับถามนิยีไอ้สาวไอ้หนุ่มพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเกิดนบีพูดกับเราอย่างนั้นลองบอกสิอยากได้อะไรท่านจะตอบว่าอะไรบางตอบว่าอะไรครับอย่าอายผมสิครับเหมือนนักร้องเวลาส่งไมค์ให้ร้องท่านต้องร้องนะฮะอย่างนั้นเลยบางยีนะไม่หรอกผมสมมุติว่าบางอ่ะนะทุกคนจะขอสวรรค์หมดเลยจริงหรือไม่ก็โกหกเชื่อผมเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมผมถึงกล้าพูดโกหกรู้ไหมพี่น้องตอนนี้พูดสวรรค์ทุกคนเชื่อผมแต่ทำไมอามันปัจจุบันทำเหมือนคนไม่อยากได้สวรรค์ถ้าอยากได้สวรรค์จริงๆต้องละหมาดเอาเวลาให้ครบอยากได้สวรรค์จริงๆเราคลุมหิญาบตั้งนานแล้วอยากได้สวรรค์จริงๆไม่ต่างวงนินทาอยากได้สวรรค์จริงๆพฤติกรรมมันต้องแสดงอีกแบบพี่น้องรถขนเงาะอะนะต่อให้เอาผ้าเต็นท์สีดำปิดเวลามันคว่ำออกเป็นเงาะไม่ออกเป็นทุเรียนนะครับคนน่ะชีวิตเขาอยู่กับอะไรเวลาวินาทีสุดท้ายจนตกแล้วต้องพูดสิ่งที่ตัวเองนึกอยู่ในใจเป็นจิตสำนึกออกมามันจะพูดของที่มันหมกมุ่นแล้วออกมาเรื่องนั้นเราจะพูดอยากได้สวรรค์ไม่ได้พี่น้องถ้าใจเราไม่ได้อยากได้จริงๆรอบีอะห์ได้ยินคำนั้นพูดเลยพี่น้องไม่ต้องคิดก่อนเลยมูรอฟะกะตะกะฟิลญันนะห์อยากอยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์ในสวรรค์อัลลอฮุอักบัรรอบีอะห์ซอฮาบะห์นะครับคนธรรมดาถามปุ๊บอยากอยู่ใกล้ชิดกับท่านยารอซูลุลลอฮ์ในสวรรค์ไม่ใช่ขอใกล้ในดุนยานะครับอยากได้ใกล้ในสวรรค์ความหวังเขาไปถึงอาคิเราะห์แล้ววันนี้ยังเดินอยู่ดุนยาแต่ความหวังพุ่งสู่อาคิเราะห์นี่อิสลามสอนอะไรกับท่านหวังเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาคิเราะห์จงมุ่งหวังให้สูงส่งและอย่าสิ้นหวังในความตั้งใจของเราเพราะอะไรพี่น้องมุสลิมเรามีชีวิตอยู่ได้มุสลิมเรามีพลังอยู่ได้จนวันนี้เพราะมีความหวังอยู่ที่อัลลอฮ์จริงหรือไม่ซอฮาบะห์สู้รบพี่น้องที่รักบาดเจ็บซอฮาบะห์สู้รบเสียแขนพี่น้องอบูอุบัยดะห์ป
กป้องนบีนะครับพี่น้องนบีถูกเหล็กทิ่มไปที่แก้มท่านในสงครามอุดเจ็บมากมากอัลลอฮ์นบีโดนด้วยนะอาจารย์นักเหล็กนะครับสองห่วงแทงไปที่แก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อซอฮาบะห์มาดูพี่น้องประชุมว่าจะทำยังไงจะทำยังไงกับรอซูลพี่น้องซอฮาบะห์จะดึงเหล็กออกจากแก้มท่านนบีอบูอุบัยดะห์บอกดึงไม่ได้ถ้าท่านดึงด้วยมือนบีจะเจ็บปวดมากอบูอุบัยดะห์ใช้ฟันกัดพี่น้องที่รักพี่น้องกัดเหล็กนะครับห่วงแรกดึงออกจนฟันหน้าตัวเองหลุดทันทีมีอะไรเจ็บยิ่งกว่าฟันหลุดไปนะไม่มียาชาไม่มีความอะไรทั้งนั้นแกดึงออกเหล็กหลุดพร้อมกับฟันหน้า1ซี่ของอบูอุบัยดะห์อีกห่วงกัดอีก1ซี่พี่น้องแล้วดึงออกหลุด2ซี่ซอฮาบะห์หลายท่านเจ็บปวดแขนขาดนิ้วหลุดเจ็บปวดหมดทั้งหมดแต่อัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องอินตะกูนูตะละมุนหากแม้นว่าพวกเจ้าบาดเจ็บนะฟะอินนะฮุมยะละมูนกะมาตะละมูนบรรดามุชริกีนเขาก็เจ็บเหมือนพวกเจ้าเหมือนกันเจ้าเจ็บมุชริกก็เจ็บแต่แตกต่างอย่างเดียวความเจ็บของเรากับความเจ็บของมุชริกีนวะตัรจูนามินัลลอฮ์มาลายัรจูนพวกเจ้าเจ็บปวดแต่พวกเจ้าหวังณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่มุชริกีนมันไม่ได้หวังเอาไว้ซอฮาบะห์จึงยอมไงพี่น้องเจ็บอย่าอัลลอฮ์แต่ไม่เป็นไรฉันหวังการตอบแทนณที่อัลลอฮ์เลือดไหลไม่เป็นไรฉันหวังณที่อัลลอฮ์แต่มุชริกีนไม่มีความหวังเลยณที่อัลลอฮ์เจ็บปวดตายฟรีเพราะไม่มีความหวังใดๆเลยพี่น้องซอฮาบะห์จึงยอมไงพี่น้องจะเจ็บจะปวดยังไงตรจูนมินัลลอฮ์มาลายัรจูนหวังณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวังนี่คือมุสลิมพี่น้องวันนี้ถ้าท่านไม่มีความหวังณที่อัลลอฮ์ท่านสิ้นหวังไปนานแล้วคนคนหนึ่งถูกโกงมรดกอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งถูกโกงเงินเกือบล้มละลายเหลือไม่กี่บาทถ้าไม่มีความหวังฆ่าตัวตายแล้วพี่น้องเราเป็นคนกระจอกเล็กๆในสังคมพี่น้องโดนเขาซอลิมโดนเขาอธรรมเขาแกล้งเขาเบียดเบียนเขาขโมยเงินเขาไม่และเขาได้เอาเปรียบเราทุกอย่างเราไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเขารู้เรื่องทั้งหมดเราไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่มีความหวังนะที่อัลลอฮ์พี่น้องชีวิตท่านไร้ค่าเลยคนคนนึงบอกอาจารย์หนูโดนขโมยตังค์หมดแล้วทรัพย์สินผมบอกนี่ไม่เป็นไรกะไม่เป็นไรนะมันเอาเราได้เดี๋ยวกะไปเอาคืนอาคัยรอเต็มๆเลยอัลลอฮ์พี่น้องพอได้ยินเอาคืนอาคัยรอใจชื้นตรจูนามินัลลอฮิมาลายัรจูนหวังณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวังซอฮาบะห์มีความหวังณที่อัลลอฮ์พี่น้องครั้งหนึ่งดูพี่น้องซอฮาบะห์เขาหวังอะไรบ้างไม่เคยสิ้นหวังเลยในชีวิตของซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์บินจะห์ชินบินอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุในศึกอูฮุดพี่น้องที่รักก่อนอับดุลลอฮ์จะออกไปในศึกอูฮุดนะครับอับดุลลอฮ์มาอยู่กับท่านซะอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2คนพี่น้องสหายรักเพื่อนแล้วเป็นซอฮาบะห์พี่น้องกันพี่น้องเชื่อไหมใครไม่รักลูกใครไม่รักเมียใครไม่รักบ้านใครไม่รักสมบัติใครไม่รักในสิ่งที่เราแสวงหาเอาไว้แต่เมื่ออับดุลลาห์จะออกไปพี่น้องที่รักแกดูอากับอัลลอฮ์ก่อนด้วยความหวังที่มีณที่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันออกไปในศึกอูฮุดครั้งนี้ยาอัลลอฮ์ฉันหวังเหลือเกินว่าให้ฉันเจอกับมุชริกีนตัวที่เลวที่สุดด้วยเธอยาอัลลอฮ์
แล้วขอให้ฉันต่อสู้แล้วให้เขาตัดจมูกฉันทิ้งแล้วให้เขาตัดหูฉันทิ้งเพื่อวันกิยามะห์ฉันจะเจอกับอัลลอฮ์ในสภาพไม่มีจมูกและไม่มีหูและเพื่อพระองค์จะถามฉันว่าในหูและจมูกของเจ้าอับดุลลอฮ์แล้วฉันจะได้ตอบอัลลอฮ์อย่างภูมิใจว่าฉันให้ไปแล้วยาอัลลอฮ์ฟิกในทางของพระองค์แล้วทางของรอซูลของพระองค์เขาหวังแบบนั้นพี่น้องไม่มีซอฮาบะห์คนไหนหวังว่ายาอัลลอฮ์ให้ฉันรอดชีวิตกลับมาหาเมียหาลูกฉันด้วยยาอัลลอฮ์ทั้งหมดหวังณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสิ่งใดที่เจ้าหวังณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เจ้าตามสิ่งที่เจ้าหวังสิ่งใดที่เจ้ากลัวณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เจ้าปลอดภัยจากความกลัวนั้นมุสลิมจึงยืนอยู่บนความกลัวและความหวังด้วยเดียวกันหวังการอภัยท่านได้รับการอภัยกลัวการลงโทษท่านได้รับการปกป้องให้พ้นจากการลงโทษพี่น้องที่รักมินัลมุมินีนะริจาลุนบรรดามุมินอัลลอฮ์บอกมีที่เป็นวีรบุรุษจริงๆพี่น้องอับดุลลอฮ์บินญะชินออกไปพี่น้องเนียดของเขาศพของเขาเหมือนกับที่เขาตั้งหวังเอาไว้ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์บินญะชินจมูกหายครับพี่น้องอับดุลลอฮ์บินญะชินหูถูกตัดพี่น้องที่รักอับดุลลอฮ์บินญะชินอัลลอฮ์ตอบรับแล้วความหวังของเขาและความตั้งใจของเขาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตั้งความหวังอะไรบ้างในชีวิตเราเคยคิดไหมพี่น้องว่าฉันเนี่ยปัจจุบันฉันละหมาดฉันอยู่แบบเนี้ยฉันหวังอะไรที่สุดฉันต้องการอะไรมากที่สุดพี่น้องท่านต้องตั้งความหวังท่านต้องเดินมันไปให้ได้วันนี้สิ่งที่ผมให้กับพี่น้องอย่างหนึ่งพี่น้องท่านจงหวังมากๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องหวังการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สิ่งที่เราหวังที่สุดคือให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เราพี่น้องซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องเคยพูดเอาไว้ซะลาฟุสซอลิห์เคยพูดเอาไว้มีใครมารับประกันบ้างวันนี้ว่าอามัลที่ท่านทำอัลลอฮ์รับท่านบริจาคไปแล้วท่านตะฮัจญุดท่านละหมาดท่านตะเราะวีห์ท่านอ่านกุรอานท่านเปิดทำทุกอย่างอะไรมาการันตีว่าอัลลอฮ์รับอามันท่านแล้วแล้วมีอะไรมาการันตีว่าบาปที่ท่านทำอัลลอฮ์ยกให้แล้วพูดแค่นี้พี่น้องซะลาฟุสซอลิห์ในอดีตได้ยินร้องไห้เลยไม่มีอะไรประกันเราอะพี่น้องแต่เราหวังการอภัยจากอัลลอฮ์พี่น้องอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเวลานอนเจ็บใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องที่รักอิบนุฮัมบัลอะห์มัดบินฮัมบัลเรียกลูกชายมาพี่น้องอ่านหะดีษให้พ่อฟังลูกหะดีษที่เกี่ยวกับความเมตตาของอัลลอฮ์เวลาจะตายให้เขาอ่านให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังเพื่ออะไรอิหม่ามอะห์มัดว่าเวลาฉันฟังเกี่ยวกับความเมตตาอัลลอฮ์ฉันจะหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จะหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราหวังพี่น้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้เรานบีเตือนบรรดามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักลายะมูตันท่านทั้งหลายอย่าได้ตายโดยเด็ดขาดคนคนหนึ่งพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเขาจงอย่าได้ตายฮัตตายุห์ซินุซันนบิลลาห์เอาคำกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าเขาจะมีความคิดที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนมีความคิดที่ดีมีความหวังณที่อัลลอฮ์มีความหวังที่ดีกับอัลลอฮ์มีความคิดที่ดีกับอัลลอฮ์แล้วค่อยตายพี่น้องพี่น้องบรรดามุญาฮิดีนต่อสู้พี่น้องที่รักเขามีความหวังเขามีความหวังณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ผมบอกวันนี้พี่น้องที่รักทำไมเราแปลกไม่แปลกใจเลยคนคนหนึ่งอยู่มีชีวิตสบายดีพี่น้องกลับออกไปฟีซาบิลิลลาฮ์จิฮาดฟีซาบิลิลลาฮ์เขามีความหวังอะไรอ่ะพี่น้องพออ่านในหะดีษเขามีความหวังได้อ่านหะดีษนบีบทหนึ่งพี่น้องนบีบอกในหะดีษอินนัลชะฮีดอินดัลลอฮิ6ฮิซาลแท้จริงคนตายชะฮีดในทางของอัลเลาะห์ได้6อย่างด้วยกัน1พี่น้องยุกฟิรุละฮูฟีอัวลดัฟอะติมินดัมได้รับการอภัยโทษตั้งแต่เลือดหยดแรกที่พุ่งออกเลยความหวังตรงนี้พี่น้องเขาหวังได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์มันจึงเป็นพลังหล่อเลี้ยงให้เรามีพลังในการปฏิบัติอามานซอลเลห์พี่น้องทั้งหลายท่านตั้งความหวังเอาไว้อัลลอฮ์เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราพี่น้องที่รักเราอ่านในละหมาดจำได้ไหมว่าเราอ่านอะไรพี่น้องเราสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์เอาไว้อินนัสซอลาติوَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ การละหมาดการเชื่อดพลีสัตว์ของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันแล้วการตายของฉันทั้งหมด لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ เพื่ออัลลอฮ์เราบอกอัลลอฮ์ประจำเราบอกอัลลอฮ์ทั้งแผ่นดินไม่ใช่ฮารอมแม้กระทั่งในแผ่นดินฮารอมฉันจะอยู่ก็เพื่อพระองค์ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันจะตายก็เพื่อพระองค์พี่น้องเราบอกอัลลอฮ์แต่ทำไมพฤติกรรมวันนี้เราออกมามันไม่ได้เป็นไปเหนือที่เราได้ตั้งเจตนาแล้วกล่าวเอาไว้พี่น้องที่รักเพราะเป้าเราไม่ชัดเจนเป้าเราไม่ชัดเจนพี่น้องที่รักทุกอย่างนะครับพี่น้องอย่าลืมถ้าเมื่อใดเห็นเป้าท่านจะมีกำลังในการวิ่งพี่น้องนักกีฬาของประเทศไทยจะไม่เป็นนักวิ่งที่ดีได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนซาร่าจะไม่เกิดถ้าไม่รู้ว่าประตูฝั่งตรงข้ามอยู่ที่ใดลูกธนูจะเสียเปล่าเมื่อยิงไปแล้วโดยเขาไม่รู้ว่าจะยิงไปเพื่ออะไรอามานท่านจะสูญเปล่าถ้าท่านตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันนี้ทำอามานไปเพื่อใครพี่น้องตั้งเอาไว้พี่น้องที่รักแล้วอัลลอฮ์จะให้ตามเจตนารมณ์ของท่านเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนวิถีชีวิตพี่น้องท่านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจงไปเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ได้ถ้าอยากได้ความสำเร็จจงทำเหมือนที่อัลลอฮ์ให้การันตีความสำเร็จกับคนยุคก่อนมาแล้วพี่น้องใครอะครับอาจารย์อัลลอฮ์ไม่ได้ความสำเร็จกับคนสเปะสปะนะครับพี่น้องกลุ่มเดียวที่อัลลอฮ์รับรองกุนตุมไคระอุมมะตินอุคริจัตลินนัสพวกเจ้าทั้งหลายคือกลุ่มชนที่ดีเลิศถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติใครพี่น้องบางคนเพ้อฝันเลอะเทอะเลยพี่น้องมุสลิมทั้งหมดคอยเราอุมมะใครบอกเข้าใจเองแล้วมั่วใครอธิบายอายะห์นี้ดีที่สุดพี่น้องไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์คนไหนไม่ใช่มุฟัสซิรินคนใดซอฮาบะห์เขาอธิบายอุมัรบินคอตตอบบอกอะไรพี่น้องลาชาอัลลอฮุละกอละอันตุมถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่าอันตุมแต่ทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่ากุนตุมไปนะนี่ความลึกซึ้งของภาษาอาหรับกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้เอาไว้ทำไมใช้คำว่ากุนตุมทำไมไม่ใช้คำว่าอันตุมอันตุมนี่พวกคุณนะพวกท่านทั้งหลายอุมัรบินคอตตอบอกถ้าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันตุมมุสลิมทุกคนคือประชาชาติที่ดีเลิศหมดเลยแต่เมื่อใช้กุนตุมคอสเจาะจงเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์
อุมัรบอกและถ้าเราอยากได้ความสำเร็จต้องตามซอฮาบะห์ถ้าวันนี้ท่านจะหัวปักหัวปั๊มตามใครสักกลุ่มหนึ่งโดยไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โต๊ะครูไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านและไม่ใช่พนะท่านอาจารย์ที่ไหนทั้งนั้นซอฮาบะห์นั่นคือกลุ่มชนที่ท่านสมควรจะตามที่สุดพี่น้องที่รักเพราะอะไรเขาเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ยอมรับและรับประกันเอาไว้ตามผมไม่แน่พาลงเหวทั้งคู่ตามท่านไม่แน่อะไปเหวทั้งคู่เพราะอะไรไม่มีใครรับประกันโต๊ะครูนะครับไม่มีใครรับประกันอิหม่ามไม่มีใครรับประกันผมไม่มีใครรับประกันใครใดทั้งสิ้นกลุ่มเดียวที่อัลลอฮ์ประกันสองกลุ่มที่อัลลอฮ์รับประกันมุฮาจิรีนและอันซอรพิจารณาวิถีชีวิตเขาเราจะได้เลิกโง่บางทีต้องใช้คำแบบนี้นะผมประเภทคุณหมอผ่าตัดนะผมให้พาราป้อนพาราไม่เป็นนะแต่ถ้าทนได้อินชาอัลลอฮ์โรคหายมาบรเพชรไม่เคยหวานนะครับอยู่อเมริกาอีน้องผมมูฮัมหมัดญะมีน my brother เอาบรเพชรไปกินที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับมูฮัมหมัดญะมีนมันก็ขมภาษาอังกฤษว่าอะไรนะขมอะไรนะครับบิทเทนไม่ใช่บิทเทลอะถ้าบิทเทลนี่ต้องผมหันทางลูกพี่ผมเลยนะสี่เต่าทองนะผมไม่รู้จักนะไม่รู้จักบิทเทิลใช่ไหมครับฮะนั่นเรียกมะเลยนะผมเรียกเป็นแม่เลยนะมันขมพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ขมแล้วบรเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นยาวันยังคำผมพูดที่นี่ผมไม่มีอะไรเลยเพิ่งมาที่แรกอาจจะโดนเกลียดก็ได้มาบางคนนิดเอาใครมาวะนะพูดยังกะทะเลาะกับพม่าผมก็ไม่ได้อะไรไงพี่น้องเราทำงานได้ว่าเพราะความขมของบรเพชรมันไม่เปลี่ยนตามสภาพอากาศความโหดของผมมันก็ไม่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมคนฟังเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ลองกินบ้างนะบรเพชรนะเพื่อสุขภาพจะดีขึ้นนะเหมือนชาลิ้นจืออาชาเลยนะตันเช่านะไม่หวานเลยพี่น้องแต่กินแล้วติดใจถ้าหวานเนี่ยผม3แก้วผมเลิกเลยพี่น้องเพราะถือว่าเป็นโรคเพิ่มความไม่สมาร์ทแก่เราลงพุงแล้วอ้วนอยู่ใครลงบ้างนะฉะนั้นพี่น้องนี่ผมบอกเอาไว้เลิกโง่ไงเลิกโง่แล้วโอ้เราเลิกโง่เมื่อไรเมื่อรู้ว่าต้องตามใครถ้ายังคิดไม่ออกว่าต้องตามใครท่านยังโง่อยู่เสมอจบปริญญาเอกผมก็เรียกว่ามิสเตอร์ทึมนะมิสเตอร์โง่คนที่คิดอะไรไม่ได้ตามสิซอฮาบะห์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วซอฮาบะห์ใช้ชีวิตยังไงอัลฮายาตุชีวิตทั้งหมดของสาบัดลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์หวังที่อัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์ทั้งหมดยะเกนเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของฉันเมื่อของอัลลอฮ์ฉันก็ให้ได้เพราะฉันหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่สาบัดเขาบริจาคได้เขาให้ได้ทั้งทรัพย์จนกระทั่งชีวิตเพราะอะไรพี่น้องมั่นใจว่าความหวังเขาอยู่ตรงนั้นผิดพลาดยังไงจะผิดพลาดจะเลวจะไรจะฮิเลียยังไงกลับตัวกลับมามั่นใจในการอภัยโทษของอัลลอฮ์นี่เราถูกสอนแบบนี้พี่น้องพี่น้องผมคนหนึ่งอยากจะเปิดบริษัททำงานโอ้โหไม่ไหวเว้ยเราไม่มีแบ็คไม่อะไรอะมั้งเราไม่ใช่ไม่มีแบ็คผู้ที่สนับสนุนเรายิ่งใหญ่กว่าแบ็คใดๆในโลกนั่นคืออัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ผู้เดียวท่านมีทุกอย่างเลยมั่นใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์กูมั่นใจอิสติกอรอแล้วอัลลอฮ์ชี้ทางกูทำตะวักกัลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยถ้าอัลลอฮ์ช่วยมันใครจะมีชัยเหนือท่านอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะตัยตไม่มีใครห้ามยาอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้วะลามุอตีลิมามะนะตะและไม่มีใครให้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้อะกีดะห์พี่น้องง่ายๆไม่ยากชัดๆมั่นใจอัลลอฮ์จบกลับบ้านได้แล้วผ
มถึงบอกไงพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ไม่ใช่ทำให้ดูอย่างเดียวและเป็นคำพูดสวยงามไม่ซอฮาบะห์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเขาหวังหน้าที่อัลลอฮ์ยังไงรู้ไหมพี่น้องครั้งหนึ่งท่านอับดุลรอมานบินอัฟรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์รวยมากๆแจกไม่มีอะไรเลยดูพี่น้องคนบทอัลลอฮ์จะให้ใครก็ห้ามไม่ได้ทิ้งมักกะพี่น้องฮิจเราะห์พี่น้องคำว่าฮิจเราะห์ฟังง่ายนะเราอ่านประวัติซอฮาบะห์ฮิจเราะห์โอ้ทิ้งมักกะมามาดีนะทำจริงๆอีมานไม่ถึงทำไม่ได้บ้านเราเนี่ยบางสะพานใช่ไหมครับบางผมมีอะไรกับบางสะพานนะบางสะพานประจวบนะไม่มีอะไรนะผมไม่มีอะไรกับประจวบนะบางตลาดอัลลอฮ์เตือนไงมาครั้งแรกจะไม่จำถ้ามาครั้งที่สองผมไม่พลาดอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่พี่เบิร์ดอ้อนคนเป็นอย่างเดียวนะบางคอลิสนะพี่บับอ้อนคนก็ไม่แพ้พี่เบิร์ดนะนะมันไม่จำดูสิปากเราครับอ๋อผมพิมพ์บางสะพานนะฮะมาชาอัลลอฮ์แสดงว่ามะเป็นแฟนเพจใช่ไหมครับเรียกมะได้ไหมฮะอายุถึงยังครับเรียกเพราะให้เกียรติไม่ใช่อาวุโสนะฮะกับน้องอายุ18ผมก็เรียกกะได้ให้เกียรติให้เกียรติแกไม่ทับแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะพี่น้องก็ที่นี่บางตลาดนะครับบางตลาดถ้าบางสะพานนะประจวบนี่บางตลาดนะผมบอกให้แล้วนะดังนั้นพี่น้องซาฮาบะห์ทำด้วยอับดุลรอมานบินเอาฮิจเราะห์มาเรานี่บางตลาดบ้านหลังบ้านเกิดเราต้องทิ้งบ้านหลังนี้พี่น้องทำได้ไหมอัลลอฮ์ฉันกว่าจะหาได้อาจารย์เนี่ยจากไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่แบบนั้นแหละครับจากไม่มีอะไรเลยกว่าจะมีนุ่นพื้นปาเก้พื้นไม้ไม้สักมีห้องแอร์ทุกห้องตรงนี้ยังเกือบมีแอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้างมีทุกอย่างมาวันหนึ่งต้องทิ้งบ้านนี้ไปอีมานไม่ถึงทิ้งไม่ได้ไปเนาะซอฮาบะห์ทำให้ท่านดูอับดุลรอมานบินเอายอมทิ้งมักกะห์เลยไปเนาะจากคนพ่อค้าเป็นเพื่อนกับอุมัยยะห์บินคอลับละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์กาฟิรแล้วตัวฉกาจด้วยไม่เป็นไรมะผมชอบให้เหงื่อแตกจริงๆจริงๆนะบางนะไม่ต้องไปติดแอร์นะบางนะเดี๋ยวบอกอาจารย์แซวติดแอร์ไม่ต้องนะบางผมบรรยายเหงื่อยิ่งออกยิ่งมีความสุขนี่มีพัดลมนะคนอื่นต้องเหงื่อแตกด้วยถ้าเย็นๆด้วยกันถ้าร้อนๆโอ้ผมร้อนคนเดียวไม่กล้าพูดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้โดนเยอะแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันเข้าไมค์แล้วเสียงมันจะไม่เพราะนะผมต้องระวังนะไมค์ไม่ได้นะเราใช้ไมค์ในการทำงานต้องรักษาให้มากนะครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผมต้องบอกว่าอับดุลรอมานทำได้แล้วยอมทิ้งเลยมามาดินะห์ไม่มีอะไรนอกจากเงินติดตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่มาด้วยความเพื่ออัลลอฮ์หวังหน้าที่อัลลอฮ์ไม่รู้ด้วยว่าจะนอนไหนที่มาดินะห์ไม่รู้ด้วยไปแล้วฉันจะมีใครอะไรไหมไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าอัลลอฮ์ให้ทิ้งมักกะห์ฉันจะต้องทิ้งซอฮาบะห์บางท่านนะเหมาะนะนี่เห็นเหมาะผมนึกถึงซอฮาบะห์เลยแกต้องอยู่แบบนี้อัลลอฮ์ใช้ไอฮิจเราะห์หัวใจอยากตามอัลลอฮ์หวังนะที่อัลลอฮ์ลูกบอกอายอไม่ต้องไปก็ได้อย่าอุซอนนะพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ไอฮิจเราะห์แล้วลูกคืนนี้พ่อจะไม่นอนที่มักกะห์อุ้มฉันไปแบกไปสู่มาดีนะตายระหว่างทางอัลลอฮ์ใช้พ่อจะไม่หยุดขนาดแก่ไปน้องไม่ไหวแต่หัวใจมันหนุ่มเสมออับดุลรอมานไปถึงมาดีนะไม่รู้ด้วยว่าจะอยู่บ้านใครไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติไปสุดท้ายไปน้องไปตัวเปล่าเล่าเปื่อยแต่อัลลอฮ์ให้เมื่ออามานใดท่านทำเพื่ออัลลอฮ์สิ่งใดที่ท่านทิ้งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทดให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งนั้นเสมอจริงๆครับพี่น้องพี่น้องยอมทิ้งงานเนี้ยเพราะงานนี้ฉันทำแล้วมันจะฝืนอัลลอฮ์
พี่น้องยอมทิ้งริสกีตรงนี้แต่ฉันทำแล้วมันจะผิดบาปท่านยอมทิ้งมันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องใครยอมทำเพื่อผมผมยังซึ้งใจเลยแล้วนี่อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะทดให้สิ่งที่ดีกว่าเสมออับดุลรอมานพี่น้องไปมุ่งหวังกับอัลลอฮ์ไม่หวังกับมักลุกสุดท้ายพี่น้องเริ่มทำการค้าจนร่ำรวยในมะดีนะห์รวยไม่ใช่รวยเปล่ารวยแบบสุดๆธุรกิจที่เริ่มด้วยความตักวาถึงแม้จะไม่เห็นชัยชนะในตอนแรกก็ตามจนกระทั่งเกิดศึกตะบูพี่น้องที่รักตะบูเป็นศึกสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้อนมากมุนาฟิกออกอาการทันทีพี่น้องเดินทัพจากมาดีนะห์ไปตะบูร้อนลำบากเงินไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนบีเรียกร้องซาบัตให้บริจาคช่วยกันพี่น้องพี่น้องอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ซอฮาบะห์บางคนมาพี่น้องหานบีอยากจะไปร่วมด้วยในการตะบูนบีปฏิเสธเพราะทรัพย์เสบียงอะไรต่างๆไม่พอพี่น้องซอฮาบะห์กลุ่มนี้หันหลังกลับร้องไห้พี่น้องอัลลอฮ์บอกในกุรอานเขาเสียใจที่เขาไม่มีอะไรให้เขาเสียใจที่เขาไม่มีอะไรจะให้กับท่านนบีซอฮาบะห์บางท่านไม่มีตังค์ให้แต่เขามีชีวิตที่จะวกับให้อัลลอฮ์อุมัรบินคอตบมหานบีพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์อับดุรรอฮ์มานบินเอากอดิฮ์ตะวับอับดุรรอฮ์มานบินเอาทำบาปแล้วยารอซูลุลลอฮ์ทำความผิดแล้วยารอซูลุลลอฮ์ทำไมอุมารบอกว่าอับดุรรอฮ์มานบินเอาบริจาคทรัพย์เขาไม่เหลือแม้แต่ดิรฮัมเดียวให้กับครอบครัวให้หมดเลยพี่น้องนบีได้ยินอย่างนั้นเรียกอับดุรรอฮ์มานอับดุรรอฮ์มานบินเอาเข้ามาถามพี่น้องที่รักอับดุรรอฮ์มานท่านเหลืออะไรไว้ให้บ้างกับครอบครัวท่านอับดุรรอฮ์มาน1ใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองบอกฉันเหลือไว้ยารอซูลุลลอฮ์อักษรวะอัตยับมิมมาอันฟักตุฉันเหลือไว้ให้กับลูกเมียฉันเยอะกว่าแล้วมากกว่าดีกว่าสิ่งที่ฉันให้ไปอีกยารอซูลุลลอฮ์นบีถามพี่น้องว่าเท่าไหร่อับดุรรอฮ์มานที่ท่านเหลือไว้ให้ครอบครัวพี่น้องอับดุรรอฮ์มานตอบยังไงที่ฉันเหลือไว้ให้ครอบครัวยารอซูลุลลอฮ์มาวะอะดัลลอฮุวะรอซูลมินัลค็อยริวัรริซกฉันเหลือ2อย่างไว้ให้พวกเขานั่นคือคำสัญญาจากอัลลอฮ์จากรอซูลในเรื่องผลบุญและความดีเขามั่นใจอะไรพี่น้องให้ไปคือหมดแต่หวังว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนทุกบาททุกสตางค์หวังที่อัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้ไหมพี่น้อง700ตัวอูฐณแผ่นดินมาดีนะห์ถูกบริจาคภายในวินาทีเดียวกับสินค้าทั้งหมดที่อยู่บนหลังอูฐด้วยกับอับดุรฮ์มานบินอาวฟ์รอฎิยัลลอฮุอันมั่นใจเงินเขาที่อยู่ที่เขาไม่เคยยากเกณฑ์แล้วไม่เคยสิกก็ไม่เคยยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ในมือเขาแต่ว่าสิกมาอินดัลลอฮ์เขามั่นใจและหนักแน่นในสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมทำได้ไหมพี่น้องเพ้อฝันน่ะได้เราทำไม่ได้สมแล้วพี่น้องที่เมื่อเราเอ่ยซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาทำได้ทำไมทำได้จริงๆเราก็ทำได้พี่น้องอย่างเดียวที่เราจำไม่เหมือนเขาทำได้ไม่เหมือนเขาความหวังเขาชัดแต่ความหวังเรายังคลุมเครือเรารู้จักอัลลอฮ์แต่เราไม่เคยมุ่งไปสู่อัลลอฮ์ที่แท้จริงเรารู้จักสวรรค์แต่เราไม่เคยทุ่มชีวิตสู่สวรรค์ที่จริง
เรารู้จักนรกแต่อามาลทุกวันที่เราทำเสี่ยงกับนรกตลอดเราไม่รู้สึกเลยเรารู้จักบาปแต่การกระทำเราไม่ทำเหมือนคนไม่รู้จักบาปเลยทำไมเราไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตพี่น้องหวังนะที่อัลลอฮ์สิอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอบางครั้งพี่น้องคนที่มีความหวังกับอัลลอฮ์ให้ความหวังเขาชัดตั้งแต่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างเลยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรพี่น้องมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อของท่านซะอัดรอดิยัลลอฮุอันฮุไม่ใช่ซะอัดบินอบีวักกอสนะครับซะอัดพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งไม่ใช่มุสลิมครั้งหนึ่งไม่รู้จักอิสลามซะอัดบินมุอาซอัลฮัมดุลิลลาห์ซะอัดบินมุอาซครั้งหนึ่งไม่รู้จักอิสลามไม่ใช่แค่ไม่รู้จักเขาคือคนอันดับต้นๆที่ต้องการฆ่ามุสอับบินอุมัยดาอีคนแรกแห่งนครมะดีนะห์ถือหอบไปพี่น้องต้องการจะฆ่ามุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุดท้ายพี่น้องมุสอับเห็นซะอัดถือหอบมาพี่น้องซะอัดไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องเป็นระดับผู้มีอิทธิพลในมะดีนะห์มุสอับเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกซะอัดนี่คนทำงานดาวะเรายังไม่ได้ครึ่งของมุสอับเลยพี่น้องเอาวะตัจลิสวะตัสมะฟังก่อนไหมนั่งก่อนไม่นั่งก่อนแล้วฟังก่อนนะพี่น้องดูคนถือมีดถือปืนมาจะเล่นเราถ้าเป็นเราอะพี่น้องมึงปืนกูก็ปืนมึงมีดกูมีดมึงชกกูโตเลยมึงด่ากูด่ากลับนี่เราพี่น้องแต่มุสอับบินอุมัยเป็นดาอีที่นบีส่งไปเห็นปั๊บสติมาพี่น้องอวตัจลิสวัตัสมะนั่งก่อนไหมเราฟังถ้าท่านฟังสิ่งที่ฉันพูดแล้วท่านพอใจท่านก็รับมันไปแต่ถ้าท่านฟังแล้วไม่ชอบฉันจะเงียบและท่านไม่ต้องรับเลยพี่น้องนักเลงจริงใจกว้างสะอาดตั้งหอกพี่น้องแล้วนั่งฟังถ้าบ้านเราลองพูดดิจะพูดอะไรพี่น้องมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุทันทีที่ซะอัดนั่งอ่านกุรอานทันทีพี่น้องซะอัดอ่านฟังกุรอานยังไม่ทันเสร็จถ้าอยากจะเข้าศาสนาท่านต้องทำยังไงบ้างอัลลอฮ์มาจะฆ่าเขาอัลลอฮ์เปลี่ยนเลยมาตอนแรกหวังจะทำชั่วสุดท้ายความหวังซะอัดเปลี่ยนพี่น้องถ้าอยากจะเข้าทำยังไงบ้างมุสอับได้ยินพี่น้องท่านชำระร่างกายสะอาดแล้วกลับมาหาฉันกล่าวชาดะกลับมาพี่น้องกล่าวชาดะคนแบบนี้พี่น้องดูไหมตายยังไงสะอาดตอนแรกไม่รู้เป้าในชีวิตพี่น้องเขาจะอยู่ไปทำอะไรเขามีชีวิตเพื่ออะไรเขามีอำนาจเขามีทรัพย์แต่เขาจะอยู่เพื่ออะไรทันทีที่รู้จักอัลลอฮ์ชีวิตเขามีเป้าแล้วครับพี่น้องทันทีที่วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ชีวิตเรามีเป้าหมายแล้วพี่น้องเราอบอุ่นแล้วพี่น้องเราไม่รู้สึกท้อใจเลยพี่น้องเพราะเรามีเป้าที่ยิ่งใหญ่แล้วสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์เก็บชีวิตซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุยังมีเกียรติที่สุดเพราะหลังจากซะอัดรับอิสลามพี่น้องลูกน้องแกรับอิสลามหมดเลยแล้วเป็นหลักสำคัญในการปกป้องมุสอับในการทำงานดาวะสุดท้ายพี่น้องเมื่อชีวิตเขามีความหวังณที่อัลลอฮ์มุสลิมเวลารู้จักอัลลอฮ์เขาไม่หวังอะไรแล้วพี่น้องนอกจากสวรรค์เท่านั้นสงครามอูฮุดสะอัดพลีชีวิตพี่น้องที่รักพี่น้องไปอีกนะดุอาให้ได้ไปอีกณหุบเขาณภูเขาอูฮุดกูโบซอฮาบะห์ยังอยู่ที่นั่นสะอัดนอนอยู่หลังนอนอยู่ตรงอุฮุดนั้นพี่น้องมุสอับบินอุมัยนอนจมเลือดอยู่ที่อุฮุดตรงนั้นสะอัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเสร็จศึกพี่น้องให้คนตามหาสะอัดหน่อยว่าสะอัดตา
ีไม่เคยลืมคนพี่น้องที่รักซอฮาบะห์เดินตามหาพี่น้องจนเจอซะอัดนอนลุกไม่ไหวแล้วพี่น้องเลือดท่วมแล้วซอฮาบะห์คนนี้มาหาซะอัดรอซูลให้ตามหาท่านซะอัดให้ดูว่าซะอัดท่านตายหรือท่านเป็นพี่น้องซะอัดตอบยังไงครับบอกรอซูลด้วยว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่เสียชีวิตความหวังสุดท้ายของซะอัดคืออะไรพี่น้องที่รักบอกรอซูลด้วยซะอัดขอขอบคุณท่านมากๆยารอซูลอัลลอฮ์เป็นการขอบคุณที่คนคนหนึ่งจะขอบคุณคนคนหนึ่งได้สะอาดเคยอยู่ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้อัลลอฮ์เปิดหัวใจสะอาดให้รู้จักอิสลามและรู้จักรอซูลสะอาดมีเป้าหมายพี่น้องแล้วสุดท้ายสะอาดบอกกับคนนี้ว่าอะไรพี่น้องฝากสลามฉันถึงรอซูลด้วยแล้วบอกนบีด้วยسأن أجد ريح الجنة ฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วฉันได้กลิ่นสวรรค์มันอยู่หลังอูฮุดนี่เองพี่น้องยังไม่จบวิญญาณยังไม่หลุดอัลลอฮ์ให้ได้กลิ่นแล้วความหวังที่เขามีชีวิตทั้งหมดสวรรค์ยาอัลลอฮ์สวรรค์ยาอัลลอฮ์เขาหวังยังไงอัลลอฮ์ให้อย่างนั้นบิลันหวังในความรักที่มีต่อนบีตอนบิลันจะตายอย่าร้องนะเมียอย่าร้องนะลูกอย่าร้องวันนั้นซาฟะอัลกออัลมะฮับบะห์พรุ่งนี้ฉันจะได้เจอคนที่ฉันรักที่สุดแล้วลูกทำไมบิลันพูดได้เขาหวังทั้งชีวิตอยากจะเจอกับนบีนบีเสียชีวิตสะอัดบิลาลคิดถึงไหมชีวิตบิลาลไม่ได้อยู่เพื่อดุนยาบิลาลเคยเป็นทาสบิลาลรู้จักอิสลามจากนบีนบีเรียกบิลาลมานี่เด็กหนุ่มขอนมแพะดื่มบิลาลไม่รู้ว่านี่คือมุฮัมมัดนบีขอนมแพะให้ดื่มสอนอิสลามบิลาลได้รับอิสลามจากนบีพี่น้องวินาทีแรกโดนอัฐมเอาอินทับอาฮัด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 ยังไม่ได้ฟัรดูละหมาดเลยยังเป็นทาสเขาอยู่เลยแต่หัวใจมุ่งหวังแล้วนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับนบีรับใช้นบีรักนบีปฏิบัตินบีทำดีทุกอย่างชนนบีจากและเขาก็รักแล้วมุ่งหวังจะอยู่กับท่านนบีอีกครั้งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติความหวังของซอฮาบะห์ไม่มีอย่างอื่นนอกจากอัลลอฮ์และสวรรค์อัมมาร์บินยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอิสลามยุคแรกถูกทำร้ายมากถูกซอลิมมากครอบครัวยาซิดพี่น้องสุมัยยะห์ยาซิดอัมมาร์สามพ่อแม่ลูกถูกทรมานถูกตากแดดถูกอธรรมขออย่างเดียวจงออกจากอิสลามศาสนามุฮัมมัดซะพี่น้องนบีผ่านมานะนบีเห็นครอบครัวอัมมาเจ็บปวดพี่น้องที่รักไม่มีใครรักอุมมะเหมือนกับนบีรักอุมมะนบีเห็นอย่างนั้นนบีพูดยังไงพี่น้องซอบบะรอนอาลียาซิรอดทนนะครอบครัวยาซิดเอ๋ยอดทนนะครอบครัวของยาซิดฟะอินนะมาอิดะกุมุลญันนะห์แท้จริงสถานที่ที่อัลลอฮ์สัญญาให้กับพวกท่านสวรรค์พี่น้องซอฮาบะห์ได้ยินสวรรค์เชื่อมั้ยซุมัยยะห์ผู้หญิงพี่น้องยอมตายเลยยังไม่เห็นสวรรค์ยังไม่เคยจับสวรรค์แต่มีความหวังว่าสวรรค์มันมีแน่นอนอีมานโดนขึงไปน้องมุชริกเอาหอกแทงที่อวัยวะเพศของผู้หญิงท่านลองนึกภาพจุดอ่อนแอแล
แล้วเจ็บปวดมากๆเจ็บแทงด้วยหอกชะฮีดศพแรกในอิสลามเป็นผู้หญิงพี่น้องซุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาทำไมเขายอมมาพี่น้องได้ยินคำว่าสวรรค์อย่างเดียวเองเขาหวังไงครับพี่น้องที่รักท่านจงหวังนะแล้วท่านจะมีพลังอย่าตายนะพี่น้องจนกว่าจะมีความหวังอย่าตายจนกว่าจะคิดดีกับอัลลอฮ์เสมออย่าท้อในความผิดที่เราทำอย่าสิ้นหวังในการกลับตัวฮาดิสกุดซีพี่น้องที่รักยะบนาอาดัมโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยคือมนุษย์นั่นเองฮะดิษกุดซีนี่กล่าวยังไงพี่น้องอินนามิมมาดะอูตานีวะรอเจ้าตานีแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าขอต่อข้าแล้วมุ่งหวังต่อข้าใครพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เจ้าขอสิ่งที่เจ้ามีความหวังกับข้าในท้ายๆอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องกอฟัรตุลักขอมาอ่านนี่ต่อเลยกอฟัรตุลักข้าจะอภัยโทษให้แก่เจ้าพอท้ายออกมาอีกลาอูบาลีลาอูบาลีสำนวนอาหรับภาษาไทยก็ว่าโดยที่ข้าจะไม่สนใจเลยว่าบาปเจ้าจะมีมากเท่าไหร่ขออย่างเดียวขอโทษอัลลอฮ์แล้วหวังให้อัลลอฮ์อภัยลาอูบาลีอัลลอฮ์จะไม่สนใจจะทำแล้วผิดขนาดไหนขอให้จริงหวังให้จริงอัลลอฮ์อภัยโทษพี่น้องหากแม้พวกเจ้ามาหาข้าโดยความผิดเต็มแผ่นดินโดยไม่มีชีริกข้าก็จะไปหาพวกเจ้าพร้อมกับการอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นกันหวังกับพี่น้องถ้าฉันมันอามันฉันเข้าสวรรค์ไม่ได้ยาอัลลอฮ์ตะฮัจญุดคืนนี้พี่น้องตื่นแล้วบอกฉันอามันฉันเข้าสวรรค์ไม่ได้ยาอัลลอฮ์ฉันละหมาดไม่กูชัวกุรอานฉันก็ขี้เกียจตะฮัจญุดฉันก็ไม่ค่อยขึ้นมัสยิดฉันมีตั้งแต่เช้าจนกลับบ้านซิกเก็ตฉันก็ไม่เยอะอามันฉันน้อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์ฉันเข้าสวรรค์ไม่ได้กับอามันหวังอย่างเดียวยาร็อบความเมตตาจากอัลลอฮ์นบีจึงเตือนLan yanjuwa minkum ahadun bi amali aw kama qala sallallahu alaihi wasallam aman kon nung kon dai nai mu pok than man cha mai dai tham mai than prasob kwam samret mai kreng tat tai lamat talot mai dai bo wa aman than cha tham mai than plot phai chak narok sahabat tham wala antaแม้กระทั่งท่านระยะรอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าละอันถึงแม้ฉันเองก็ตามอิลลาอัยยะตะกัมมะดะนีอัลลอฮุบิเราะห์มะตินอกจากอัลลอฮ์จะปกคลุมฉันด้วยความเมตตาของพระองค์เท่านั้นเองเราหวังเหลือเกินพี่น้องให้อัลลอฮ์เมตตาเราที่ละหมาดเพราะหวังความเมตตาพี่น้องละหมาดเราอย่าไปหวังสวรรค์เลยพี่น้องอายอายอามานเราไม่ต้องไปหวังหรอกครับพี่น้องที่ทำวันนี้ยาอัลลอฮ์กูชั่วบ้างไม่กูชั่วบ้างนินทาบ้างอะไรบ้างผิดพลาดบ้างอะไรบ้างฉันอายยาอัลลอฮ์แต่ฉันหวังเหลือเกินอัลลอฮ์จะเมตตาฉันหวังพี่น้องหวังในการอภัยโทษอัลลอฮ์บอกอะไรอีกพี่น้องนบีบอกในฮะดีษกุดซีอัลลอฮ์ยารับซอฮาบะห์คนในอดีตรายงานฮะดีษนี้จบพี่น้องคุกเข่าทันทียาอิบาดีโอบ่าวของข้าเอ๋ยพี่น้องดูสำนวนนบีพูดแต่เป็นฮะดิษกุดซีนบีพูดแต่อ้างอิงสำนวนไปยังอัลลอฮ์นั่นเขาเรียกฮะดิษกุดซีฮะโอบ่าวของข้าเอ๋ยอัลลอฮ์เรียกพี่น้องเราเคยท้อใจอะไรไหมเคยหมดหวังในชีวิตไหมพี่น้องเคยเหนื่อยไหมเคยจนไหมเคยไม่มีอะไรไหมเคยไม่มีอะไรสักอย่างเวลาถูกใครสักคนเรียก
ดยเฉพาะแม่หรือพ่อเราลูกเหนื่อยไหมลูกอัลลอฮฺอักบัรมันเหมือนพลังทั้งหมดที่เราสุดมันมาเลยพี่น้องนี่คำพูดจากแม่นะครับคำปลอบใจคนเป็นล้านไม่เท่าคำพูดของแม่คำเดียวว่าเหนื่อยไหมลูกยิ่งใหญ่มากแต่นี่อัลลอฮ์เรียกผ่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอิบาดีโอบ่าวของข้าเอ๋ยเราเลวยังไงพี่น้องว่าพอได้ยินว่าอิบาดีอัลลอฮ์เรียกกูถ้าเรายังเป็นมุสลิมอยู่อัลลอฮ์เรียกกูนี่ไอ้บ้าดีเมาก็ร้องพี่น้องอยู่คนเดียวก็ร้องแต่ข้อแม้ท่านต้องฟังแล้วตั้งใจจริงๆยาไอ้บ้าดีอันนะคุมตุคติอูนบิลไลลิวันนะฮารดูพี่น้องแท้จริงพวกเจ้าทำความผิดทั้งกลางคืนและกลางวันอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์รู้พี่น้องแท้จริงพวกเจ้าทำความผิดทั้งกลางคืนและกลางวันจริงไหมครับพี่น้องเตาบัดอิสติกฟากแต่ความผิดเราก็ทำทั้งกลางคืนและกลางวันฟัสตักฟิรูนีดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อข้านะท่านทั้งหลายเจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อข้ากอฟรตุลักข้าจะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าโอ้บ่าวของข้าเอ๋ยแท้จริงพวกเจ้าขัดสนจงขอความร่ำรวยจากข้าข้าจะให้เจ้ามั่งมีโอ้บ่าวของข้าเอ๋ยหากแม้พวกเจ้าทั้งหมดตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายทั้งมนุษย์และจินยืนบนที่สูงแล้วขอทั้งหมดที่เจ้าต้องการแล้วข้าให้ทั้งหมดที่เจ้าต้องการดังกล่าวไม่ได้ทำให้สิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ลดลงไปเลยพี่น้องขอซานะของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างได้โดยที่อัลลอฮ์ไม่มีหลุดไปเลยอุปมาเหมือนกับพวกเจ้าเอานิ้วจุ่มในทะเลนิ้วเจ้าเปียกแต่ทะเลไม่ลดแม้แต่มิลลิลิตรเดียวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วถึงเวลาหรือยังที่หัวใจท่านจะสยบเพื่ออัลลอฮ์เราจะท้ออะไรอีกพี่น้องในเมื่อเรามีอัลลอฮ์ล้มละลายยังไงก็ยังมีอัลลอฮ์ลูกตายบ้านพังทั้งหมดท่านยังมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำตัวอย่างให้ท่านเห็นพี่น้องอายุบนบีอัลลอฮ์นบีอายุบอะลัยฮิสลามพี่น้องนบีอายุบจากคนรูปหล่อจากคนร่ำรวยจากคนมีลูกมากสุดท้ายอัลลอฮ์เรียกคืนหมดเลยไปเนาะบ้านหลังใหญ่โตทรัพย์สมบัติหมดสิ้นทันทีลูกอัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยตัวที่เคยหล่อแล้วของอายุบนบีอายุบอัลลอฮ์ให้เป็นโรคคนไม่กล้าเข้าใกล้ทิ้งนบีอายุหมดเลยเจ็บขยับได้เฉพาะตาและลิ้นเท่านั้นเหม็นมากแต่คนที่เคียงข้างนบีอายุคือภรรยาพี่น้องภรรยาบอกนะอายุนบีนบีอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอให้อัลลอฮ์ให้หายสิพี่น้องนบีถ้าดุอาอัลลอฮ์รับแน่นอนนบีอายุบอกยังไงพี่น้องกับภรรยาเราสุขมา 7-80 ปีเพิ่งทุกไม่กี่ปีฉันอายจะขออัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรกี่ปีนบีอายุ78ปีเราสุขมาตั้งกี่10ปียังทุกยังไม่เท่าสุขฉันอายจะขออัลลอฮ์ทนต่อไปของเราอัลลอฮ์ทดสอบแป๊บเดียวเองพี่น้องเครียดวันเดียวตีโพยตีพายแต่อัลลอฮ์ให้สุขมา3วันแล้วไม่คิดนิดเดียวอัลลอฮ์ทดสอบวันนี้ขายไม่ดีโอ้ยทำไมว่าบางโอ้เครียดไม่เอาแล้วไม่อยากขายแล้วไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ให้ขายได้3วันไม่เคยคิดบางคนเป็นนิ่วพี่น้องฉี่ไม่ออกโอ้ทำไมฉี่ไม่ออกโอ้อะไรกันนักกันหนาวโว้ยมันฉี่ได้เป็น 5-60 ปีพี่น้องเพิ่งฉี่ไม่ออกเมื่อเร็วๆนี้เราโวยวายแล้ว
นบีอายุบพี่น้องถูกทดสอบแต่อดทนจนสุดท้ายนบีอายุบถึงขอดุอาตอนไหนรู้ไหมพี่น้องภรรยาจะเป็นคนออกหาอาหารให้สามีเสมอนี่ภรรยาซอลิฮะพี่น้องมีเมียคนเดียวที่รักและเข้าใจเราดีกว่ามี4คนแต่ไม่เข้าใจเราเลยจริงนะแต่ถ้า4คนแล้วเข้าใจหมดนะครับคนแรกเลยนะบางคดีอัลฮัมดุลิลละห์ชัดเจนแล้วไม่มีวิศวะเลยไม่มีชุบะฮ์เลยนะภรรยานบีอายุบพี่น้องออกหาอาหารรับจ้างภรรยานบีนะครับจนสุดท้ายพี่น้องไม่มีใครจ้างหาไม่ได้แล้วนางตัดผมตัวเองแล้วขายในชะรีอะฮ์อดีตยังไม่เป็นที่ต้องห้ามตัดผมขายพี่น้องเอาอาหารกลับมาหาสามีตอนเย็นนบีอายุบเห็นถามว่าเธอเอามาจากไหนนางไม่บอกภรรยาไม่บอกสามีพี่น้องไม่อยากให้สามีไม่สบายใจสุดท้ายนบีอายุบถามซักไซ้จนรู้ความจริงนั่นแหละครับนบีอายุบเห็นภรรยาขนาดนั้นแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเมื่อขออัลลอฮ์รับเลยดื่มน้ำอายุบดื่มภรรยาออกไปหาอาหารพี่น้องกลับมาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ภรรยาเห็นคนนี้ทำให้ฉันนึกถึงอายุบตอนหนุ่มๆจริงๆพี่น้องนบีอายุบหันฉันคืออายุบฉันคืออายุบอัลลอฮ์ให้กลับแล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราแล้วไม่ใช่แค่คืนความเจ็บปวดพี่น้องอัลลอฮ์คืนลูกกลับหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องอัลลอฮ์ให้ทรัพย์ที่หมดกลับมามีอีกครั้งหวังสิพี่น้องเรามีอัลลอฮ์เรามีพระเจ้าอย่าท้อนะใครไม่เห็นค่าเราอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอพี่น้องฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลเวลาท้อใจพี่น้องอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเราและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งบ่าวที่มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งจริงๆพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งจริงๆอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งจริงๆพี่น้องมนุษย์วันนี้อาจจะทิ้งเราแต่อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านอินชาอัลลอฮ์ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะผมไม่เปิดคำถามนะเพราะปกติถ้าเปิดคำถาม10นาทีผมเปิดแล้วบรรยายมากรุงเทพนี่2วัน5ที่ไม่มีใครถามอะไรเลยเหมือนกับมันไม่ชอบขอมาอ้ํานะเหมือนกับเขาอยากให้อาจารย์บริพูดเยอะๆสงสัยคิดถึงพูดเยอะเอาเลยไปถามบางปลักปากลาดบางคนไม่ถามแล้วอาจารย์อัดต่อยจบเลยมาวันนี้ที่วันแอนล็อกวัชนะไม่ถามเหมือนกันเอาไว้จบที่นี่ผมก็เลยไม่เว้นเวลาให้ท่านถามเลยอยากถามมั้ยฮะผมให้พี่น้องเราผมเป็นคนอย่าอ้อนนะขออย่างเดียวอย่าอ้อนผมเป็นคนแพ้ลูกอ้อนนะเชิญจับเชิญเลยครับบิสมิลลาห์ครับเมื่อวานที่อาจารย์คุณกะบ้านซอฮาบะชื่ออะไรนะที่ไปกราบซอฮาบะหัวหน้ากะบ้าอบูซาร์อัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช่ครับพี่น้องอบูซาร์นี่ผมบอกมากับฟังใช่ไหมครับอดีตขุนโจรเลยนะครับกองโจรนะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องอบูซัดกลับไปที่เผ่าท่านทำละหมาดทำอามานอิบาดัตดาว่าคนให้เขารับอิสลามได้กองโจรกลายเป็นกองกำลังในการดาว่าทำไมพี่น้องเขาเปลี่ยนแปลงเขาหวังอะเวลารู้จักอิสลามเขามีความหวังเขาก็เลยยืนหยัดในหลักการอิสลามหวังพี่น้องนะครับอบูซัดนะครับอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุเป็นซอฮาบะห์ที่นบีบอกว่าอบูซัดท่านจะตายคนเดียวและอบูซัดตายคนเดียวจริงๆพี่น้องอยู่กับภรรยานอกเมืองเสียชีวิตโดยลำพังเพราะอบูซัดเป็นซอฮาบะห์ที่มีความสมถะแล้วไม่เอาจริงๆเรื่องวัตถุดุนยาคนเคยไปเยี่ยมบ้านอบูซัดพี่น้องเข้าไปถึงอบูซัดบ้านท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอบูซัดบ้านโล่งๆ
อับูซะบอกมีแต่เราส่งไปเก็บบ้านที่นู่นแล้วอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจไหมฮะฉันส่งไปที่นู่นแล้วคนนั้นก็เข้าใจบอกไม่ได้อบูซัดท่านยังอยู่ดุนยาท่านต้องมีด้วยอบูซัดตอบยังไงแต่อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยฉันให้อยู่บ้านหลังนี้นานนะอัลลอฮ์อักบัรถ้าเราคิดได้แบบอบูซัดพี่น้องเราไม่โลภเรายุติความเห็นแก่ตัวเราจะมีแต่ช่วยเหลือพอบ้านหลังนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้มุมินอยู่นานหรอกครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เชิญครับบางเสื้อแดงครับครับเชิญจะได้ครับผมยังค้างคาอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องอัลลอฮ์ทรงรู้กับอัลลอฮ์ทรงกำหนดได้จะบางได้ครับสุดยอดคำถามถ้าอาจารย์มาบรรยายเรื่องอย่าสิ้นหวังเนี่ยนะครับมันเป็นที่ว่าอัลลอฮ์กำหนดให้อาจารย์มาบรรยายวันนี้หรือว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายโอเคบางขอโทษนะเรื่องนี้เนี่ยกอดอกอดัดพูด3ชั่วโมงไม่เข้าใจเลยพูด2นาทีเข้าใจอันดับเนี่ยผมจะอธิบายให้ง่ายๆกอดอกอดัดเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากใช้ศัพท์ลึกเละเทะหมดเลยอธิบายละเอียดกันไปงงแตกเลยพี่น้องอธิบายหยาบๆตามภาษาคนขี้เกียจเข้าใจเลยอินชาอัลลอฮ์ขอร้อยเข้าใจอันดับแรกพี่น้องความรู้กับการกำหนดใช่ไหมฮะแยกให้ออกนะพี่น้องนี่ผมเอาแบบซิมเปิลง่ายๆเลยอันดับแรกพี่น้องผมถามเรื่องท่านยอมรับในความรอบรู้ของอัลลอฮ์หรือไม่ผมถามก่อนยอมรับไหมครับยอมรับความรู้ของอัลลอฮ์มีขอบเขตกำหนดไหมครับไม่มีอัลลอฮ์รู้ไหมครับว่าสุดท้ายผมจะไปนรกหรือสวรรค์อัลลอฮ์รู้ไหมครับว่าสุดท้ายคนคนหนึ่งมันจะเลือกทำอามันดีหรืออามันชั่วรู้ไหมครับรู้อัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าไปแล้วอัลลอฮ์รู้นิมากับนิซอบางกำลังจะเลือกแต่งงานขอโทษนะสมมุตินะอัสมากับฮับซอเราก็ลุ้นกับมันเพื่อนนะจะเลือกใครวะอันนี้ไม่รู้จะเลือกใครวะอัลลอฮ์รู้ไหมครับว่าเขาจะเลือกใครรู้อัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างตามความรอบรู้ของอัลลอฮ์ว่าท่านจะเลือกสิ่งใดไม่ใช่เป็นการกำหนดด้วยเป็นการอธรรมบาปที่บอกว่าถูกกำหนดเป็นชาวนรกเพราะอะไรพี่น้องสุดท้ายคนคนนี้เขาจะเลือกทำอามันชาวนรกอัลลอฮ์จึงกำหนดตามความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซึ่งความรอบรู้ของอัลลอฮ์ไม่มีเขตกำหนดอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าไปหมดเลยคำว่าอัลลอฮ์กำหนดนั่นคือกำหนดด้วยความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเลวคนหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดใช่แต่ที่อัลลอฮ์กำหนดจำไว้นะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เป็นกำหนดไม่ใช่บังคับแต่บันทึกล่วงหน้าไปก่อนอัลลอฮ์รู้ว่าคนอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะเลือกทำยังไงพี่น้องนี่คือการกำหนดด้วยความรอบรู้ของพระองค์ไม่ใช่การบังคับให้เป็นเข้าใจไหมครับผมมาวันนี้ใช่อัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์กำหนดเนื่องจากอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าแล้วว่าพี่น้องจะเชิญแล้วคิวว่างอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยแต่กำหนดตามความรอบรู้เข้าใจนะครับง่ายๆส่วนคนจะดีจะชั่วจะเลวจะช้าจะต่ำจะหมาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องท่านเลือกทำด้วยกับตัวท่านเองฉะนั้นอายะห์กุรอานจึงบอกว่าวะมาซอลามูนะแท้จริงเราไม่ได้อธรรมต่อเจ้าวะลากินแต่ว่ากานูอันฟุซุมยัซลิมูนเราไม่ได้อธรรมแต่พวกเขาต่างหากที่อธรรมต่อตัวพวกเขาเองอัลลอฮุอะลัมทุกเรื่องครับกอดัดกอดอกอดัดเปลี่ยนไม่ได้นอกจากดุอาโอมัดเคยทำพี่น้องตอวาบรอบกับบ้าโอ้อัลลอฮ์หากการกำหนดของพระองค์อันนี้ผมอธิบายไปแล้วการกำหนดนะว่าฉันจะเป็นชาวนรกขอพระองค์เปลี่ยนได้เถอะพี่น้องดุอาร้องไห้สุดท้ายอัลลอฮ์ให้พี่น้องโอมัดเลือกทำอามันชาวสวรรค์หมดเลยคนคนหนึ่งพี่น้องจำฮะดิษได้ไหมทำอามันชาวสวรรค์อีกคืบอีกศอกจะเข้าแล้วสุดท้ายเป็นไงเขากลับมาทำอามันชาวนรกอัลลอฮ์บังคับให้เขาทำแหละครับเปล่าเขาเลือกเขาเองไปนรกคนคนหนึ่งทำอามานนรกมาตลอด
อีกโซกเดียวจะเข้านรกสุดท้ายมาทำอามันชาวสวรรค์ได้สวรรค์เขาเลือกที่จะทำเลือกจะเป็นคนดีมันอยู่ที่ตัวเราอะฟะอัลฮะมะฮาฟูจูราฮะวะตักวาฮะอัลลอฮ์ให้รู้หมดแล้วทางไหนชั่วทางไหนดีดุนยาท่านมีสิทธิ์เลือกแต่เมื่อถึงอาคิเราะห์จบครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ดุนยาทำแต่พี่น้องดังนั้นวันนี้เราผิดเราตอบัตผิดเราตอบัตกลัวพอคิดตรงนี้กลัวและสุดท้ายฉันจะเป็นยังไงเนี่ยอย่ากลัวสิพี่น้องอย่าสิ้นหวังถ้าหัวใจยังไม่หยุดเต้นอย่ากลัวเราอาจจะพลาดอย่ากลัวพี่น้องตราบใดยังหายใจได้หวังเถอะอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยพี่น้องคนคนหนึ่งรับอิสลามวินาทีสุดท้ายผมบอกให้ที่ใต้บางคนหนึ่งชาวจังหวัดตรังรับอิสลามเข้าอิสลามอยู่แล้วก็อยู่กับลูกกับเมียมาหาผมอาจารย์ผมบอกตรงๆผมเกลียดอาจารย์มากผมเกลียดมากผมบอกคนบ้าคนอะไรวะพูดมันตะโกนด่าในระบายายผมบอกครับฟังผมฟังอะผมเกลียดมากอาจารย์ผมเกลียดผมยอมรับผมเกลียดอาจารย์เอ๊ะแต่วันนี้ผมรักอาจารย์มากผมบอกปกติบางส่วนใหญ่คนจะสปริ้งกับผมด้วยความเกลียดก่อนเสมอผมรักมากอาจารย์อยู่แล้วพี่น้องมาฟังบรรยายสายบุรีเกือบทุกอาทิตย์เราจัดบรรยายทุกอาทิตย์นะกลางคืนด้วยไม่กลัวลูกหลงลูกเหลิงอะไรแกมาของแกพี่น้องไม่กลัวจะมีเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้ที่เกิด3จังหวัดแกไม่กลัวเลยมากับลูกกับเมียหมดฟังตลอดมุอัลลัคครอบครัวไม่ใช่มุสลิมครอบครัวทางเขานะเขาบอกอาจารย์ครับยายผมป่วยหนักพี่น้องฟังนะนอนพงาบแล้วพูดอะไรไม่ได้เลยไม่ขยับตัวเลยผมกลับไปเยี่ยมยายผมไปที่ยายผมกระซิบบอกยายว่ายายกล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยายพูดไม่ได้แล้วครับยายนอนแล้วยายกล่าวออกมาพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วสิ้นชีวิตมันคานฟีอาคิริกะลามิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกใครก็ตามที่คำสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะห์เขาจะได้สวรรค์ลึกในใจผมไม่รู้แต่ซอเฮดเขากล่าวชาดะห์ได้กูฟูดทั้งชีวิตพี่น้องจนวินาทีสุดท้ายหมดกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮ์ผมย้ำอีกครั้งพี่น้องหากแม้นพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มีให้กับพวกเจ้าลาตุฮซูฮาเจ้านับมันไม่ได้อิดกุนตุมอะดาพี่น้องดึกดูซอฮาบะห์ตุกุนตุมอัลลาห์ชะฟาฮุฟรอติมินันนาร์เจ้าเคยอยู่ปากเหวนรกแล้วและอัลลอฮ์ก็ดึงเจ้าออกมาพี่น้องไม่มีใครสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ยิ่งไปกว่า1คนมุอัลลัฟ2มุสลิมอาซีที่เคยทำชั่วแล้วเตาบัตตัวเขาสัมผัสเนี่ยมาตรงนี้ยิ่งใหญ่มากหวังพี่น้องณที่อัลลอฮ์อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังแล้วเราเดินไปด้วยกันพี่น้องเดินยังมีความหวังท่านจะมีพลังอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับและบางตลาดหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกหลายๆครั้งจนกระทั่งตายกันไปข้างและให้เราได้พบกันอีกณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ดูอาให้ผมด้วยนะครับพี่น้องผมไม่เคยมั่นใจในอามันผมเลยผมหวังเหลือเกินพี่น้องและก็หวังพวกท่านต้องหวังซึ่งกันดูหน้ากันไว้นะใครที่ทำอามันซอลาห์ด้วยกันบ่อยๆทำงานศาสนาร่วมกันเรียนกุรอานร่วมกันพูดคุยในกลุ่มมุมินด้วยกันวันไหนเขาเข้าสวรรค์แล้วไม่เห็นเพื่อนเขาจะถามณที่อัลลอฮ์
เขาจะไม่อยู่เฉยพี่น้องเขาจะถามว่ายาอัลเลาะห์คนนี้คนนี้คนนี้ไปไหนทำไมไม่อยู่ด้วยนาทีนี้นรกพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มีสิทธิ์ชะฟาอะห์ช่วยให้ขึ้นจากนรกพี่น้องเราไม่มั่นใจว่าเราจะไปแค่ไหนอามานส่วนตัวเราอินชาอัลลอฮ์หวังเหลือเกินเพื่อนชวนเพื่อนไม่เห็นกูบอกอัลลอฮ์ด้วยนะพี่น้องอุลามะซะลาฟุศอลิห์เขาไม่ใช่ดีแค่อะกีดะห์อย่างเดียวความนอบน้อมถ่อมตนเขามีด้วยเขาบอกพี่น้องเตือนลูกศิษย์ลูกหาถ้าพวกท่านเข้าสวรรค์แล้วไม่เจอฉันบอกอัลลอฮ์ด้วยอย่างน้อยฉันคนหนึ่งที่เคยบอกพวกท่านเรื่องของอัลลอฮ์เตือนกันพี่น้องบอกกันด้วยนะไม่เจอกันถามอัลลอฮ์ด้วยหวังว่าเราจะได้ชะฟาอะห์ซึ่งกันและกันโต๊ะนะแชร์ไม่อยู่แล้วขอให้โต๊ะได้พบกับแชร์อีกณสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้อยู่ด้วยกันอีกตลอดกาลคอลิดีนฟีฮาเขาจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลจะไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการรักกันและกันในสวรรค์แล้วโตอีกนิดเดียวโตอีกไม่นานนะโตนะจะได้เจออินชาอัลลอฮ์อยากเจอหรือยังโตยังนะอ้าวยังไม่เป็นไรงั้นแต่ใครมาขออย่าแต่งนะโตนะผมกลัวเหลือเกินอย่าขอโต๊ะผมนะอย่าขอนะโต๊ะแต่งไปเนี่ยแชร์ฟรีเลยนะแชร์ไม่ได้โต๊ะแล้วนะหลุดเลยนะแชร์ได้ฮุรุนอินโต๊ะอย่าแต่งกับใครนะถ้าอยากอยู่กับแชร์เรากว่าจะลูกหลานกว่าจะมีจนวันนี้โต๊ะลำบากไหมโต๊ะแต่ก่อนลำบากนะกว่าจะมาถึงนี่ไปน้องรุ่นบุกเบิกรักกันมากๆนะไปอยู่ด้วยกันอีกความตายไม่ใช่การพลัดพรากพี่น้องมันเป็นการได้รับถ้าพูดง่ายๆเดินทางไปก่อนเดี๋ยววีซ่าเราก็ออกอินชาอัลลอฮ์เหมือนฮัจญ์นะพี่น้องวีซ่าออกไปก่อนยังไม่ออกรอแต่ยังไงได้ไปแน่นอนทุกคนอย่าเสียใจโต๊ะความตายเป็นเรื่องปกติไม่ต้องโอ้ตายไม่ต้องพี่น้องตายก็ตายไงเสียใจปกติน้ำตาไหลแต่อย่าฟูมฟายเพราะอีกหน่อยเราก็ตายนะครับเชิญเชิญเลยครับบางเสื้อแดงแล้วนะไม่มีบางเสื้อเหลืองเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับเข้าใจฮะบางทีเพื่อนผมมาพักที่บ้านผมเนี่ยแกไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรอยู่ตัวคนเดียวโดดถ้าแกเสียชีวิตไปเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับศพอันนี้ดีฮะเราต้องดูแลฮะแต่ไม่ใช่มุสลิมไหมอ๋อผมก็ไปถามดูก็ถามหลายคนเขาได้ตอบมาอย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะก็เอาไปให้มูลนิธิเขาไปไร้ญาติอือฮึก็บอกว่าให้เอาไปฝังกูโบสถ์มุสลิมใช่ไหมฮะไม่ใช่มุสลิมอ๋อก็ไปบอกว่าแล้วก็เอาไปฝังเข้าละหมาดแต่ไอ้ฝังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปฝังตรงไหนครับตอนนี้มันเข้ามาต่อเนื่องกับเมื่อกี้เนี่ยครับเอ๊ะถ้าผู้กองเล็กเสียเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นมุสลิมครับผู้นั้นได้ดำเนินการกับศพใช่ไหมฮะของผู้กองเล็กยังไงอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนตัวผมตอนนี้นะบางนะบอกตรงๆผมไม่เคยได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ศพคนไม่ใช่มุสลิมเรามาทำเหมือนมุสลิมผมไม่เคยเจอบัญญัติที่ว่าให้ทำแบบนั้นเข้าใจนะฮะเขาเราถึงแม้เราฝังยังไงเขาก็ไม่ใช่มุสลิมอยู่ดีนะครับส่วนจะปฏิบัติยังไงอันนั้นนบีปฏิบัติผมอ่านซีรอจบในบางเล่มที่ผมอ่านผมยังไม่เคยพบตรงนี้นะครับแต่ในอดีตก็ไม่เคยพบเหมือนกันว่ามุชริกีนเผาศพแต่ที่พบมุชริกีนเขาฝังศพเอาตรงไหนรู้ไหมพี่น้องนบีจะสร้างมัสยิดนบวีเขาบอกนี่เป็นหลุมฝังศพของมุชริกีนอดีตนบีให้ขุดขึ้นไปเนาะแสดงว่าอดีตถึงแม้มุชริกเขาก็ฝังนะฮะไม่เผาครับนบีให้ขุดศพออกไปเนาะถึงทำเป็นพื้นที่มัสยิดอะไรต่างๆเขาฝังครับในอดีต
ฉะนั้นอัลลอฮุอะลัมอบูตอลิบจะถูกฝังตรงไหนจะถูกจัดการยังไงมอบหมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับก็คือถ้าอยู่กับเราต้องจัดการนะครับดีที่สุดนะบางนะผมไม่ได้แนะนำให้ไปอาบน้ำแบบนั้นแจ้งญาติถ้าเขามีญาติไม่มีญาติถ้าส่งมูลนิธิง่ายก็ส่งเลยแต่ถ้าเราฝังพี่น้องอย่าไปไอ้นั่นในกูโบกหาที่แล้วกันเพราะฝังมุชริกีนเขาก็ฝังในอดีตตรงนี้หลักฐานเท่าที่ผมมีณตอนนี้นะครับมุชริกอดีตเขาก็ฝังสมัยก่อนที่นบีจะทำการดาวะอิสลามเขาก็ฝังเหมือนกันไม่มีเผานี่พี่น้องที่เป็นพุทธศาสนิกชนพิธีกรรมซึ่งแน่นอนอาหรับยุคอดีตเขาไม่ได้ฟิตรอตรงนี้เขาไม่มีเขาฝังฮะฉะนั้นถ้าท่านจะฝังก็เลือกที่ไหนละกันนะครับแต่ถ้าจัดการไม่ได้แจ้งอิหม่ามเดี๋ยวอิหม่ามจัดการได้นะครับจบเลยพี่น้องเราอย่าไปฝังหลังบ้านนะฮะบางคนเอาวะฝังมาตรงนี้พี่น้องตำรวจมาขุดเจอยุ่งเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะศพเกิดเขามีญาติแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีญาติเขาแจ้งความน้าฉันหายไปบ้านหกเดือนศพเน่าแล้ว3วันไม่กลับดูวงจรปิดครั้งสุดท้ายขึ้นรถกับเรามาบ้านเราเห็นนอนศพเลยพี่น้องคราวนี้พี่ตนายแนะนำนะบางนะดีที่สุดอัลลอฮฺอัลลอฮฺหาอิหม่ามพื้นที่แจ้งอิหม่ามอย่างน้อยที่สุดอิหม่ามทำหนังสือกับหน่วยงานราชการได้เพราะมันอันตรายพี่น้องมันเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมอาชญากรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยและการฟิตนะห์ตัวเราเองด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับก็เข้าใจนะบางนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นค่ำคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่น้องบางสะพานมันต้องมาไงมั้งเมมโมรี่บางตลาดอะไรกับบางสะพานฮะบางตลาดบางตลาดเดี๋ยวผมท่องในรถสัก3ครั้งผมไม่พลาดแล้วอินชาอัลเลาะห์นะบางตลาดนะครับดีใจมากพี่น้องผมไม่นึกว่าพี่น้องจะให้การต้อนรับนะขับสู้ด้วยไม่ใช่ขับไล่นะต้อนรับขับสู้อินชาอัลเลาะห์คืนนี้ได้กินก๋วยจั๊บครั้งหน้าเขาต้มปลานะมานะอินชาอัลเลาะห์นะบางนะมันต้องจัดสิพี่น้องเขาต้มอร่อยสดชื่นร้านหน้าอ๋อร้านหน้าเขาขึ้นชื่อใช่ไหมร้านหน้าต้องกินกลางวันบางคลิปเขาต้มต้องกินกลางคืนจำได้ไหมครับพอ3เราออกมาจากสถานที่ออฟฟิศเรากินเขาต้มก่อนกลับบ้านเขาต้มพี่น้องกลางคืนสบายท้องพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ออฟฟิศเราคนนี้นะตอนนี้เราไม่ไปแล้วออฟฟิศนั้นนะผมไม่ไปนานแล้วผมไม่เคยไปนะนายอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากพี่น้องด้วยรักและจริงใจขอบคุณมะปะทุกคนนะครับให้อัลเลาะห์ให้เรารวมอีกครั้งในสวรรค์พี่น้องเราต่างประเทศมุฮัมมัดยะมีนมุอัลลับนะครับมุสลิมใหม่แต่ขออัลเลาะห์เมตตาจะเป็นชาติไหนมีชะฮาดะห์แล้วอินนามัลมุมินูนอิควะเป็นพี่น้องกันหมดเลยไม่มีสังกัดอิสลามไม่มีกลุ่มอิสลามไม่มีสังกัดอัลลอฮ์เรียกอย่างเดียวซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกท่านว่ามุสลิมแค่นั้นเองเรียกว่ามุสลิมีนแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากไปแล้วจริงๆพี่น้องบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณมากครับพี่น้อง